กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบ้านโนนตาลในพื้นที่ตําบลโพชัยอําเภอเมืองจังหวัดน้องคายมีสมาชิกทั้งหมด60รายพื้นที่การเกษตรเกือบ2,000ไร่ส่วนใหญ่ทํานาค่ะเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลดีจากฝนที่ตกต่อเนื่องมาหลายวันเนื่องจากที่ผ่านมาต้องเสียค่าสูบน้ำเข้านาข้าว ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะคะเกษตรกรเขาจะจ่ายประมาณชั่วโมงละ60บาทในเวลากลางวันส่วนช่วงเวลากลางคืนก็จะจ่ายชั่วโมงละ65บาทแต่ฝนที่ตกลงมาก็ทําให้มีน้ําเข้ามาในทุ่งนาเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องเสียค่าสูบน้ํามาเป็นเวลาเกือบ1เดือนแล้วแต่ยังไงก็ตามค่ะเกษตรกรเขายัางต้องดูแลเรื่องของการระบายน้ําในนาข้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้น้ําท่วมต้นข้าวที่กําลังจเจริญเติบโต